ินทิพรยินดีนายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแรง 40% นำโพลไลน์ทูเดย์สะท้อนประชาชนเห็นผลงานการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 10:58 น.ลินทิพรยินดีนายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแรง 40% นำโพลไลน์ทูเดย์สะท้อนประชาชนเห็นผลงานรัฐใช้งบกลางแก้ปัญหาตรงจุดหวังวันที่1สิงหาคมนั้นดิจิทัลวอลเล็ตต่อยอดความสำเร็จวันที่21กรกฎาคม67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้รับคะแนนความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของนักการเมืองประจำเดือนกค.0.2567ซึ่งสำรวจโดย Line Today นางสาวลินทิพรกล่าวว่าผลสำรวจโดย Line Today นี้มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ผ่านการยืนยันตัวตนไม่น้อยกว่า 2.1 หมื่นคนซึ่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้รับคะแนนมากที่สุดเป็นอันดับ1ถึง 8,742 คะแนนคิดเป็น 40.13% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่มีตัวเลือกการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าคะแนนนิยมนี้สะท้อนว่าประชาชนเห็นและสัมผัสได้ถึงผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นในการทำงานของรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสามารถจัดตั้งรัฐบาลนำพาประเทศพ้นภาวะสุญญากาศหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดจนเข้าบริหารโดยปราศจากกฎหมายงบประมาณที่ล่าช้ามาแต่เดิมโดยยึดหลักสอบถามหารือสั่งการและติดตามต่อเนื่องก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณปี67ยิ่งเมื่องบประมาณ67ได้รับการอนุมัติอาทิงบกลางในวงเงิน 7.6 พันล้านให้สทน.ช.รับมือน้ำท่วมปี2567และน้ำแล้งปี2568และวงเงินกว่า272ล้านบาทแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันลดฝุ่น PM 2.5 ทั้งหมดมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างตรงจุดจนประชาชนสัมผัสได้และสะท้อนผ่านคะแนนความนิยมในวันนี้นางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าในฐานะส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนอกจากจะขอแสดงความยินดีแล้วต้องขอเป็นกำลังใจให้รัฐบาลไม่หยุดอยู่เท่านี้แต่ต่อยอดความสำเร็จต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโครงการเติมเงินด้วยดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่เตรียมเปิดลงทะเบียนวันที่1สิงหาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งระบบต่อไปโพในครั้งนี้ที่มีผู้ตอบจำนวนมากและผ่านการยืนยันตัวตนแท้จริงคือกระจกสะท้อนหัวใจประชาชนที่ยอมรับผลงานรัฐบาลตั้งแต่ยังไม่ครบปีแรกและพร้อมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาถือธงนำประเทศดำเนินนโยบายต่อไปให้สำเร็จในฐานะนักการเมืองที่หนึ่งในใจคนไทยในขณะนี้นางสาวลินทิพรกล่าวโมเมนต์สุดฟินโฟร์ไทม์ไทยถามกันกลางคอนเสิร์ตอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมบันเทิงวันที่21กรกฎาคม2567 11:17 น.อดีตคู่รักโฟร์ไทม์ไทยร่วมงานกันอีกครั้งหลังเลิกราแจกโมเมนต์สุดฟินกอดคอกลางคอนเสิร์ตขณะร้องเพลงอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมผ่านพ้นไปแล้วกับวาไรตี้ซีรีส์คอนเสิร์ตใหญ่ตัวร้ายกับนายหัวโจกนำทีมโดยเต๋าสมชายปานธนพรทำไทยโฟสกลรัตน์เบนชลาทิตมาเรียมเกรตั้มวราวุธสานินิพาพรนุกธนดลและจ๊ะนงพนีณ UOB Leafชั้น6 EMSPHERE ซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ประกาศรายชื่อคู่ที่หลายคนอยากจะเห็นโมเมนต์มากที่สุดคงหนีไม่พ้นอดีตคู่รักอย่างโฟร์ไทม์ไทยเพราะหลังจากที่ทั้งคู่เลิกรากันไปก็ยังคงมีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยที่ยังมูฟออนไม่ได้หวังเล็กๆให้ทั้งสองคนกลับมาคบกันอีกครั้ง
ซึ่งในคอนเสิร์ตนี้ก็มีเหล่าคนดูต่างถ่ายโมไม้ของทั้งคู่ลงโซเชียลมากมายและหนึ่งในความฟินคือจังหวะที่โฟกอดคอไทม์ไทยขณะร้องเพลงอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมเรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอนถือเป็นอีกหนึ่งความน่ารักระหว่างมิตรภาพของทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่าคำตอบของโฟไทม์ไทยจะอยากได้แฟนเก่าเพิ่มไหมแต่ที่แน่ๆโมเมนต์ดังกล่าวดูเหมือนว่ายิ่งทำให้แฟนๆจากที่ลุ้นเบาๆกลับมาลุ้นหนักขึ้นแอบหวังอยากเห็นอดีตคู่รักโฟไทม์ทันกลับมาคืนดีกันขอบคุณภาพจากติ๊กต็อกกามิกาเซ่ขีดล่างมิวสิกติ๊กต็อกมุกขีดล่างเฮาบทบรรณาธิการล่าจับปลาหมอคางดำประเด็นร้อนวันที่21กรกฎาคม2567 19:24 นสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของปลาหมอคางดำในพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะชายฝั่งอ่าวไทยขณะนี้ลุกลามไปจนถึงสงขลาแล้วซึ่งน่าเป็นห่วงผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศแก้ปัญหากระดับจับตายถอนรากถอนโคนสัตว์น้ำชนิดนี้เตรียมประกาศขจัดและควบคุมการแพร่ระบาดขยายพันธุ์ให้เป็นวาระแห่งชาติขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนให้ครอบคลุมรอบด้านเรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำไปแล้ว2 ครั้งล่าสุดมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพ.ศ. 2567-2568 แล้วขณะที่หน่วยงานทุกภาคส่วนก็มีความตื่นตัวร่วมกันรณรงค์ลดการแพร่พันธุ์แม้แต่กรุงเทพมหานครก็ร่วมดำเนินการในร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดกรอบ5 มาตรการ 12กิจกรรมมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567ถึงเดือนกันยายน2568มาตรการระยะเร่งด่วนเร่งเปิดจุดรับซื้อปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดโดยรับซื้อในราคา15 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งขณะนี้มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมรับซื้อบ้างแล้วนอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำโดยปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องพร้อมนำปลาที่กำจัดได้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆรวมถึงสำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่ที่ยังไม่พบการแพร่ระบาดด้วยอันเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกรัฐมนตรีที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบสอดคล้องกันในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเข้าปลาหมอคางดำและสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงโดยรายงานผลให้ทราบภายใน7 วันอีกทั้งยังเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้การควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากปลาหมอคางดำสามารถจับเป็นนำประกอบอาหารเมนูต่างๆได้มีโปรตีนเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนมองว่าเป็นสัตว์น่าเกลียดน่ากลัวไม่น่าบริโภคเหมือนปลาชนิดทั่วไปดังนั้นการสร้างความรับรู้และทัศนะเชิงบวกด้านอาหารก็จะเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการควบคุมการแพร่ระบาดและขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำชนิดนี้ได้อีกทางเช่นกัน